ย้อนเวลากลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วของค่ำคืนนั้นไปนั่งดื่มกินท่องราตรีกับเพื่อนชาวฝรั่งเศส 2-3 คนแถวสุขุมวิทจนถึงเที่ยงคืนพอออกมาจากร้านภาพแรกที่เห็นคือกรุงเทพเปลี่ยนไปพวกเรานั่งรถไปถนนข้าวสารต่อค่ะผ่านหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่เต็มไปด้วยผู้ชุมนุมจริงๆแล้วการประท้วงต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมในปีนั้นนะฮะตอนนั้นเนี่ยพวกเรายังใช้ชีวิตปกติค่ะและช่วงนั้นก็ยังทำงานอยู่แถวอโศกนะฮะเราจะเจอผู้คนเดินประท้วงทุกวันจากข้อมูลที่หามาเนี่ยนายสุเทพเทือสุบรรณผู้นำการประท้วงและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ก่อตั้งกลุ่มกปปส.ที่มีชื่อเต็มว่าคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือชื่อภาษาอังกฤษย่อว่า PDRC ค่ะ People's Democratic Reform Committee นะฮะขึ้นเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพ.ศ. 2556และแต่งตั้งตนเองเป็นเลขาธิการขบวนการดังกล่าวเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากหลายองค์การรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มนักเคลื่อนไหวนักศึกษาสหภาพแรงงานของรัฐและกลุ่มนิยมทหารการสนับสนุนของกปปส.เนี่ยส่วนใหญ่มาจากชาวกรุงเทพมหานครและชาวภาคใต้ที่มีฐานะร่ำรวยกปปส.มิได้ใช้สัญลักษณ์สีเหลืองแทนตัวเองแต่ใช้การเป่านกหวีดเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงครั้งนี้กระทั่งเมื่อวันที่13มกราคมปีพ.ศ. 2557การปฏิบัติปิดกรุงเทพได้เกิดขึ้นค่ะการชุมนุมครั้งนั้นใช้เวลายาวนานหลายเดือนจนกระทั่งวันที่22พฤษภาคมพ.ศ. 2557กปปส.ยุติการชุมนุมเมื่อเกิดรัฐประหารนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กปปส.หยุดการเคลื่อนไหวทันทีหลังจากที่คสช.ยึดอำนาจและหลังจากรัฐประหารเนี่ยนายสุเทพได้เปิดเผยว่าการชุมนุมใช้เงินทั้งสิ้นไป 1,400 ล้านบาทโดยเป็นเงินของแกนนำ400ล้านบาทและของผู้สนับสนุน 1,000 ล้านบาทกปปส.ใช้งบประมาณวันละ10ล้านบาทสื่อต่างประเทศรายงานว่าผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นผู้สนับสนุนสถาบันกษัตริย์ค่ะคลิปนี้น่ะก็จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกเหตุการณ์ส่วนหนึ่งของวิกฤตการเมืองไทยที่เจ้าของคลิปเองเนี่ยได้เจอกับตัวเองมานะคะในวันที่จัดทำคลิปนี้เป็นช่วงเวลาที่ม็อบคณะราษฎรได้ออกมาประท้วงใจกลางเมืองกรุงเทพเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนที่29และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลาออกตั้งแต่วันที่14ตุลาพ.ศ. 2563ค่ะผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยยังไม่มีใครรู้นะคะปล่อยให้จารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติไทยต่อไปสิ่งเดียวที่อยากจะฝากไว้คืออย่าลืมว่าเราทุกคนเป็นคนไทยนะคะขอให้ชุมนุมกันอย่างสันติและปลอดภัยกันทุกคนค่ะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย